ิงจากความรู้ทางดาราศาสตร์ดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่าดาวเนปจูนไม่อาจคงรูปและรักษาชั้นบรรยากาศของตนไว้ได้ในขณะที่โคจรไปรอบๆวิถีของดาวแม่ในระยะใกล้แต่เอาเธอลืมที่ฉันเพิ่งพูดไปก่อนเพราะฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องที่ว่านั้นเหมือนกันแต่ปีที่ผ่านมานักดาราศาสตร์ได้ค้นพบดาวเคราะห์ที่ทำแบบนั้นได้แล้วและนี่ไม่ใช่แค่ดาวเคราะห์ที่จะแหกทุกองค์ความรู้ของเรานักวิทยาศาสตร์คงจะพิจารณาภาพรวมของจักรวาลสมัยใช่ไหมอู้ไปดูกันเลยดีกว่าเรื่องดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจัดเป็นเรื่องร้อนแรงในวงการดาราศาสตร์ขณะนี้และทุกๆครั้งที่มีการค้นพบสิ่งใหม่เราก็จะยิ่งมั่นใจมุมมองของเราที่มีต่อจักรวาลที่อาศัยอยู่นี้มากขึ้นเรื่อยๆแต่บางการค้นพบที่ว่าก็ทำให้เราถึงกับงงดาวเคราะห์ที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่นี้มีชื่อว่า NGTS 4B ที่จริงฉันชอบชื่อ Vulcan มากกว่าแต่ก็นั่นแหละพวกเขาไม่ได้ถามฉันนี่ดาวเคราะห์ดวงนี้ค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์ Next Generation Transit Survey หรือที่เรียกกันว่า NGTS ซึ่งตั้งอยู่ที่ทะเลทรายอัตากาม่าในประเทศชิลีที่นี่เป็นฐานการสำรวจดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยระบบหุ่นยนต์ที่มุ่งค้นหาดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกและกึ่งดาวเนปจูนการค้นพบนี้ต้องใช้กระบวนการวัดความขุ่นของดาวฤกษ์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อดาวเคราะห์โคจรผ่านเส้นทางระหว่างดาวฤกษ์และจุดเฝ้าสังเกตการณ์ระยะเวลาและความเข้มข้นของความทึบแสงจะช่วยเราทราบขนาดความหนาแน่นและระยะทางที่ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอยู่ห่างจากดาวแม่ของมัน NGTS 4B อย่างน้อยที่สุดในตอนนี้เป็นดาวเคราะห์ขนาดกึ่งเนปจูนเพียงหนึ่งเดียวที่โคจรอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Neptunian Desert และที่เรียกว่า Desert ก็ต้องมีเหตุผลคือรังสีที่แผ่ออกมาจากดาวฤกษ์ในทะเลทรายแห่งนี้มีความอันตรายสูงมากโดยทั่วไปสามารถระเหยชั้นบรรยากาศจากดาวเคราะห์ใดๆในระยะใกล้และทำให้เหลือเพียงขนาดเล็กหรือเป็นเศษซากแบบดาวเคราะห์ที่ตายแล้วนักวิทยาศาสตร์ทำได้เพียงคาดเดาว่าเพราะเหตุใด NGTS 4B ถึงไม่เป็นแบบนั้นดาวดวงนี้ยังมีชั้นบรรยากาศและมีขนาดเกือบ 80% ของดาวเนปจูนทั้งยังโคจรรอบดาวฤกษ์ด้วยความเร็วที่น่าทึ่งครบรอบดาวฤกษ์ได้ภายใน 1.3 วันข้อสังเกตหนึ่งบอกว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ดาวฤกษ์ตลอดและเพิ่งย้ายมาตรงนี้ในตอนที่เราค้นพบดังนั้นชั้นบรรยากาศของมันคงระเหยไปแล้วแต่คำอธิบายอีกอย่างที่อาจเป็นไปได้ก็คือ NGTS 4B ดวงนี้เคยมีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าที่เราค้นพบมากแล้วเราเพิ่งหามันเจอทันเห็นช่วงเวลาสุดท้ายของความน่าอัศจรรย์นี้พอดีนั่นจึงหมายความว่าเราต้องสังเกตกระบวนการของมันและดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นและนี่ไม่ใช่การค้นพบที่น่าตื่นตาตื่นใจครั้งแรกของกล้อง NGTS เมื่อวันที่31ตุลาคม2017ได้ค้นพบดาวเคราะห์ NGTS 1B ดาวเคราะห์ดวงนี้คือดาวแก๊สยักษ์ขนาดเกือบเท่าดาวพฤหัสเพื่อนบ้านของเราแต่เรื่องแปลกของดาวดวงนี้ก็คือการโคจรรอบดาวเคราะห์สีแดงที่มีขนาดเพียงครึ่งหนึ่งของดวงอาทิตย์เรื่องนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนและในทางทฤษฎีดาวเคราะห์ขนาดยักษ์เช่นนี้ไม่สามารถโคจรรอบดาวฤกษ์ที่เล็กกว่ามากได้ตอนนี้อาจยังไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลจนกว่าจะค้นพบดาวลักษณะเดียวกันสำหรับตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่านี่เกิดขึ้นได้ยังไงทั้งเรื่องดาวเคราะห์ที่มีขนาดเท่าดาวเนปจูนอยู่ใกล้ดาวฤกษ์มากและดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงเล็กน่าสับสนพอแล้วและถ้ายังมีเรื่องดาวเคราะห์ที่ควรจะถูกกลืนกินโดยดาวฤกษ์แต่ตอนนี้ยังอยู่ดีมีสุขบนวงโคจรอีกล่ะใช่แล้วอะไรทำนองนี้เกิดขึ้นได้ในจักรวาลอันไพศาลซึ่งก็คือดาวเคปเลอร์ 78b เราจะถามคำถามเรื่องชื่อเหล่านี้ทีหลังดาวดวงนี้แค่ใหญ่กว่าโลกนิดหน่อยคาดคะเนกันว่าความทึบเท่ากับโลกและยังมีองค์ประกอบคล้ายกันแต่อยู่ใกล้กับดาวแม่ของมันยิ่งกว่า NGTS 4B ใน1ปีบนดาวดวงนี้มีระยะเวลาเพียง 8.5 ชั่วโมงซึ่งก็คือระยะเวลาที่ดาวเคราะห์โคจรครบรอบดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ของเราที่สุดอย่างดาวพุธคือในระยะ36ล้านไมล์ดาวเคปเลอร์ 28B โคจรรอบดาวฤกษ์ในระยะเวลาที่น้อยกว่าถึง 1.5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นหมายถึงน้อยกว่า 1,000 ล้านไมล์จากพื้นผิวดาวฤกษ์และเท่าที่เรารู้ในตอนนี้นี่เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเคปเลอร์ 28b เข้าใกล้ดาวฤกษ์ที่ตัวมันโคจรมากขึ้นเรื่อยๆและวันหนึ่งก็จะถูกกลืนกินแต่ตอนนี้ดาวที่ว่ายังอยู่ดีและนี่ก็ยังไม่ใช่ส่วนที่น่าพิศวงที่สุดแต่เป็นในนามของจักรวาลเถอะดาวเคราะห์ดวงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเท่าที่เรารู้ไม่มีทางเลยที่ดาวเคราะห์อย่างเคปเลอร์ 28b จะก่อตัวใกล้ดาวฤกษ์ขนาดนี้และไม่มีทางที่จะเข้าไปใกล้ได้โดยไม่พุ่งชนดาวฤกษ์ยิ่งกว่านั้นถ้าคุณลองจินตนาการถึงช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์ก่อตัวขึ้นดูเหมือนดาวฤกษ์จะมีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้และนั่นหมายถึงเคปเลอร์ 28b ก่อตัวขึ้นตรงจุดที่ดาวฤกษ์เคยลอยอยู่งั้นหรอ
นี่ฟังดูไม่สมเหตุสมผลสำหรับนักดาราศาสตร์เลยสักนิดสิ่งที่พวกเขาทำได้จึงมีเพียงรวบรวมข้อมูลให้มากขึ้นและหวังว่าจะหากรณีที่เหมือนกันนี้เจออีกพวกเขาจะได้เรียนรู้ข้อมูลของดาวเคราะห์แบบนี้อีกในอนาคตเอาล่ะเปลี่ยนจากดาวเคราะห์ร้อนแรงที่เสี่ยงถูกดาวฤกษ์ของตัวเองเขมือบมาสู่อะไรที่ดำมืดจริงๆดีกว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากและไม่ควรจะมีอยู่ดาวที่ฉันกำลังพูดอยู่นี้เตรียมตัวให้ดีเพราะคุณต้องลิ้นพันกันแน่ๆคือ HD 106 906B เรามาเรียกง่ายๆว่าบ๊อบก็แล้วกันดาวเคราะห์ดวงนี้รู้แต่เพียงว่าเป็นดาวบริวารของดาวฤกษ์ไม่ใช่แค่1แต่ถึง2ในเวลาเดียวกันดาวเคราะห์บ๊อบมีขนาดมวลมากกว่าดาวจูปิเตอร์ถึง11เท่าและโคจรรอบดาวฤกษ์2ดวงในระยะทางที่ไม่อาจจินตนาการได้นั่นคือ69,000ล้านไมล์จากแกนกลางของระบบสุริยะและสิ่งที่ทำให้ยิ่งแปลกประหลาดมากขึ้นไปอีกคือระบบสุริยะนี้ยังใหม่มากมีอายุเพียง14ล้านปีบอกไว้ให้เป็นความรู้อ้างอิงละกันระบบสุริยะของเรามีอายุถึง 4.5 พันล้านปีเรื่องที่ว่าดาวเคราะห์ที่ใหญ่เช่นนี้ก่อตัวขึ้นไกลจากดาวแม่ขนาดนั้นได้ยังไงยังคงเป็นเรื่องที่ไม่อาจทำความเข้าใจได้อีกครั้งหนึ่งคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดคือมันก่อตัวขึ้นใกล้ดวงอาทิตย์แต่ค่อยๆถูกผลักออกห่างและนี่ก็เป็นเพียงความเป็นไปได้หนึ่งเดียวที่ดูเข้าท่าดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ใช่ดาวล้มเหลวซึ่งหมายถึงบางส่วนประกอบที่เป็นแก๊สปะทะเข้ากับก้อนเมฆจนทำให้เกิดปฏิกิริยาและก่อตัวขึ้นเป็นระบบดาวฤกษ์คู่ได้แต่ถ้าระหว่างแก๊สอัดกันแล้วเกิดล้มเหลวจนดาวดวงนี้กลายเป็นแค่ดาวแก๊สยักษ์แทนล่ะนั่นก็เป็นไปได้แต่ก็ยังเป็นแค่ทฤษฎีดาวเคราะห์ที่น่าเหลือเชื่อเหล่านี้อาจอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คุณคิดแล้วระบบสุริยะของเราล่ะเป็นยังไงคุณรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับดาวพลูโตใช่ไหมครั้งหนึ่งนั่นคือดาวเคราะห์แล้วอยู่ดีๆคนก็คิดว่าไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ดาวพลูโตลืมต่ออายุใบอนุญาตเป็นดาวเคราะห์หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าแค่ล้อเล่นน่ะเคยมีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีดาวเคราะห์ดวงที่9ในระบบสุริยะของเราก่อนที่จะค้นพบดาวพลูโตในปี1930แต่ราวครึ่งศตวรรษถัดมาเมื่อเทคโนโลยีพาเราก้าวกระโดดไปไกลขึ้นเราเห็นว่าดาวพลูโตเป็นแค่1ใน 70,000 วัตถุที่อยู่ในอวกาศบริเวณนั้นที่นั่นเต็มไปด้วยดาวเคราะห์น้อยน้ำแข็งและฝุ่นละอองที่เรียกกันว่าแถบไคเปอร์นี่ก็คือวัตถุอีกอย่างที่ใหญ่เท่าดาวพลูโตและเพิ่งค้นเจอและก็อย่างที่เรารู้ไม่มีทางที่จะมีดาวเคราะห์จำนวนหนึ่งอยู่ในวงโคจรเดียวกันวัตถุชิ้นหนึ่งค้นพบในปี2005และได้ชื่อว่าเอริสว่ากันว่ามีขนาดใหญ่ยิ่งกว่าพลูโตแต่ก็ยังเรียกว่าดาวเคราะห์ไม่ได้อย่างน้อยที่สุดพลูโตก็เคยมีชื่อเสียงก่อนที่เอริสจะโผล่มาแล้วนะกรณีดาวเคราะห์ดวงที่9เกือบจะจบได้แล้วแต่เรื่องราวดูเหมือนจะซับซ้อนขึ้นอีกมีการค้นพบหลักฐานในปี2016โดยนักดาราศาสตร์ชื่อกงเจียลี่และเฟรดอดัมที่กล่าวว่ามีดาวเคราะห์แปลกหน้าที่ให้ชื่อว่า Planet X อยู่ในระบบสุริยะจริงๆเพียงแต่ไกลยิ่งกว่าดาวพลูโตหรือแถบคีเปอร์ยังไม่รู้แน่ชัดว่าไกลแค่ไหนแต่ประมาณระยะทางไว้ตั้งแต่140,000ล้านไมล์จากดวงอาทิตย์นั่นก็คือ400ถึง 1,500 เท่าของระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถึงโลกปัญหาก็คือข้อโต้แย้งจากทุกหลักฐานที่พบบอกว่ามันไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นเราแค่ยังไม่รู้ว่าดาวดวงนึงจะก่อตัวขึ้นไกลจากดาวแม่ขนาดนั้นได้ยังไงความเป็นไปได้มากที่สุดของคำอธิบายเรื่องระยะห่างของดาวเคราะห์ดวงที่9คือครั้งหนึ่งมันเป็นดาวแก๊สยักษ์เช่นเดียวกับดาวจูปิเตอร์แต่ไม่สามารถยืนหยัดได้แรงโน้มถ่วงจากดาวดวงอื่นจึงผลักให้มันลอยห่างไปแม้นี่จะเป็นไปได้แต่อีกทฤษฎีกลับชี้ว่าดาวเคราะห์ดวงที่9ก่อตัวขึ้นในระยะไกลมากตั้งแต่แรกแล้วแต่ถูกกระชากออกจากวงโคจรเมื่อดาวฤกษ์อีกดวงผ่านเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ซึ่งดูเหมือนเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงที่ระบบสุริยะเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างไรก็ตามระบบจำลองแสดงให้เห็นว่าคำอธิบายต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังที่เสนอไปนั้นอยู่ที่ 2% ถึง 10% หรือพูดให้ง่ายขึ้นคือทั้งหมดนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้ดูถ้าจะมีแต่ต้องรอเวลาและค้นคว้าวิจัยอีกมหาศาลถึงจะบอกได้แล้วคุณล่ะคิดยังไงนักดาราศาสตร์พลาดอะไรไประหว่างพยายามหาคำอธิบายต้นกำเนิดที่เป็นไปไม่ได้ของดาวเคราะห์เหล่านี้หรือเปล่าใครจะรู้บางทีความคิดของคุณอาจเป็นกุญแจสู่ความเข้าใจต่อจักรวาลที่ดีขึ้นก็ได้เขียนความคิดเห็นของคุณลงในช่องคอมเมนต์ได้เลยหากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งหนีไปสำรวจอวกาศเรามีวิดีโอดีๆมากกว่า 2,000 รายการให้คุณได้ติดตามให้คุณเลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวามือก็ได้แล้วคลิกดูให้สนุกอยู่กับเราชีวิตสดใส